บางคนเนี่ยก็ไปซื้อกระเป๋าที่เป็นมือสองหรือว่าไปซื้อมาจากร้านหิ้วนะคะทีนี้เนี่ยพอใช้ไปสักพักนึงเนี่ยมันเกิดปัญหาซิปหลุดมั่งล่ะสีถลอกมั่งล่ะอะไรมั่งล่ะทีนี้เนี่ยจะทำยังไงดีสามารถเอาเข้าไปซ่อมในร้านแบรนด์เนมหรือว่าช็อปแบรนด์เนมที่แบบว่าอยู่ใกล้บ้านเราสามารถทำได้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยพอเข้าไปแล้วค่ะคุณก็จะต้องบอกน้องพนักงานเขาเลยว่าโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้เนี่ยเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับอีกหนึ่งหัวข้อที่โมสนำมาตอบคำถามกันสำหรับหลายๆคนที่คอมเมนต์เอาไว้ถามกันไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องถ้าเกิดว่าคุณซื้อกระเป๋าเนี่ยมาจากร้านขายของมือสองหรือว่าซื้อกระเป๋ามาจากร้านพรีออเดอร์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาหลังการขายอะไรพวกนี้เนี่ยคุณสามารถเอาเข้าช็อปที่เป็นช็อปใกล้บ้านของคุณได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยโมสมีคำตอบมาให้อย่างชัดเจนแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปฟังคำตอบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้โมสก่อนนะแล้วใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe ได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเราจะได้มาเจอกันแบบนี้นะคะในคลิปต่อๆไปนะคุณเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าคะที่เคยซื้อของจากร้านแบรนด์เนมที่เป็นร้านพรีออเดอร์นะหรือว่าคุณเคยซื้อของแบรนด์เนมที่เป็นของมือสองเนี่ยแล้วพอนำมาใช้งานเกิดปัญหาเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะติดต่อร้านฟรีไปนะก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนวันนี้โมสจะมาแนะนำทางออกที่ดีที่สุดให้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะคุณต้องดูก่อนว่ากระเป๋าของคุณเนี่ยเวลาซื้อมาแล้วได้เอกสารอะไรมาบ้างนะคะเพราะว่าการที่เราจะเอากระเป๋าไปเข้าช็อปแบรนด์เนมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูหรอกค่ะว่ากระเป๋ามันแท้หรือว่ากระเป๋ามันปลอมสิ่งที่เขาจะถามหาอย่างแรกเลยนะคะก็คือใบเสร็จนะคะถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณสามารถใช้ชื่อผู้ซื้อนะคะวันที่ที่ซื้อแล้วก็สถานที่ที่ซื้อเนี่ยเป็นการยืนยันแทนได้นะคะเพราะว่าเขาก็สามารถตรวจสอบได้ในระบบถ้าเกิดว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยได้ถูกลงทะเบียนอย่างเรียบร้อยนั่นเองเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าซื้อกระเป๋าในร้านแบรนด์เนมค่ะบางครั้งเนี่ยหลายๆคนไม่ยอมจะลงชื่อนะคะไม่อยากจะให้ข้อมูลของตัวเองเนี่ยหลุดออกไปอันนี้อาจจะเป็นการเสียเปรียบได้ในอนาคตค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทางร้านไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยออกมาจากช็อปโดยแท้จริงหรือไม่คุณจะเสียสิทธิ์ในการทำการซ่อมหรือว่าการที่แบบอยู่ในการันตีอะไรต่างๆแบบนี้นะคะอาจจะเสียสิทธิ์โดยใช่เหตุค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อกระเป๋าในร้านแบรนด์เนมนะคะโมสแนะนำว่าให้รีจิสเตอร์เอาไว้ค่ะทุกครั้งที่ซื้อนะคะสมมติว่าคุณไปซื้อกระเป๋าครั้งแรกใช่ไหมคุณก็จะต้องทำการรีจิสเตอร์เขียนข้อมูลของคุณลงไปนะคะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาถามนะคุณสามารถเขียนไปได้หมดเลยบางครั้งเนี่ยก็เขาก็จะถามแบบละเอียดมากๆเลยว่ามีลูกกี่คนลูกสาวลูกชายอายุเท่าไหร่สามีชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ชอบอะไรแบบไหนไซส์รองเท้าไซส์เสื้อผ้าไซส์กางเกงอะไรแบบนี้นะสามารถกรอกได้แบบละเอียดยิบเท่าที่คุณอยากจะกรอกได้เลยค่ะเพราะว่านี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ของคุณเองถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยคุณรู้สึกว่าอยากจะได้รองเท้าคู่นี้จังเลยตามหารองเท้าคู่นี้อยู่นะก็บอก SA เขาใช่ไหมคะ SA ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยคุณผู้หญิงท่านนี้นะเขาใส่รองเท้าไซส์37เขาก็จะไม่ต้องมานั่งถามคุณแล้วว่าอยากได้รองเท้าไซส์อะไรคะอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีข้อมูลของคุณอยู่หมดแล้วนั่นเองค่ะโอเคทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงข้อดีของการรีจิสเตอร์กระเป๋าไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการบริการหลังการขายนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่ซื้อของที่มาจากร้านพรีออเดอร์นะก็อาจจะต้องถามหาเขานิดนึงนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าใบเสร็จเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาไม่อยากเปิดเผยราคาที่เป็นราคาแท้จริงนะคะเขาก็จะให้เป็นใบเสร็จที่เป็นใบเสร็จที่เรียกว่า gift receipt นะคะซึ่งเจ้าตัวใบเสร็จแบบนี้ค่ะก็คือใบเสร็จที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นใบเสร็จของขวัญ นะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะชื่อผู้ซื้อนะคะสถานที่ซื้อนะคะเวลาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆนะครบเลยแต่ว่าสิ่งที่จะขาดหายไปก็จะเป็นในเรื่องของราคาที่อยู่บนใบเสร็จนั่นเองค่ะใบเสร็จแบบนี้ค่ะสามารถใช้ยืนยันได้เทียบเท่ากับใบเสร็จที่มีราคาเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อให้เป็นของขวัญใช่ไหมคะอย่างเช่นโมสซื้อรองเท้าให้สามีนะรองเท้ากุชชี่คู่นั้นเนี่ยก็ได้ใบเสร็จแบบที่เป็นใบเสร็จแบบ gift receipt มาเพราะว่าไม่อยากจะให้เห็นราคาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถนำใบเสร็จใบนี้ค่ะเข้าช็อปแล้วก็ทำการแบบเคลมหรือว่าบอกปัญหาของคุณได้เลยเป็นการยืนยันว่าซื้อมาจากที่นี่อะไรแบบนี้นั่นเองค่ะพอนำกระเป๋าเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเข้าไปในช็อปปุ๊บเขาก็จะถามทันทีเลยว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยคุณมีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีค่ะคุณก็อาจจะต้องแบบทำได้2กรณีในบางที่เนี่ยกระเป๋าอาจจะรับสปาได้
ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะสปาให้ฟรีใช่ไหมคะหรือว่าเป็นการแบบทำความสะอาดเบื้องต้นเนี่ยสามารถทำให้ได้ฟรีเมื่อก่อนเนี่ยดีออร์เนี่ยรับทำความสะอาดกระเป๋าเบื้องต้นให้ฟรีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนกฎละว่ากระเป๋าเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดให้ฟรีแล้วนอกจากว่ากระเป๋าใบนั้นเนี่ยจะเป็นแบบ exotic leather นะคะหรือว่าเป็นพวกหนังพิเศษอันนี้ก็ยังจะได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหนังปกติทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการชำระเงินค่า make over นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบว่าใน part ที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้าไม่ได้เกิดจากการกระทำของทางช็อปนะคะมอสเคยมี1ครั้งนะคะที่ลูกค้าเอากระเป๋ามาเคลมเนี่ยโดยที่กระเป๋าที่ซื้อไปเนี่ยมันเป็นสีเมทัลลิกซึ่งกระเป๋าที่เป็นสีเมทัลลิกเนี่ยอยากให้ทุกคนระวังให้มากๆเลยนะเพราะว่ามันจะแบบถลอกง่ายอ่ะเพราะว่ามันเป็นการที่เหมือนเอาสีเอาฟอยล์สีมาเคลือบใช่ไหมคะทำให้บางครั้งเนี่ยถือไปด้ามจับเวลาที่เราแบบจับเยอะๆเนี่ยสีมันหลุดติดมือออกมาก็เป็นไปได้นะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะมันไม่น่าจะใช่ปัญหาของทางลูกค้านะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกระเป๋ามาแล้วเนี่ยถือไปแค่แบบ2สัปดาห์สีถลอกกระเป๋าใบละแสนทุกคนเป็นไปไม่ได้หรอกเขาก็จะเอากระเป๋ากลับมานะคะอันนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นดีเฟกต์ค่ะก็เป็นเหมือนปัญหาของทางแบรนด์หรือว่าทางผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยทางแบรนด์หรือทางผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นะเขาก็จะพิจารณาว่าโอเคเขาจะเอากระเป๋าไปซ่อมให้ไหมหรือว่าเป็นการคืนให้เป็นเครดิตโน้ตนั่นเองเครดิตโน้ตก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆเงินสดค่ะจะคืนให้ในรูปแบบของเหมือนเป็นเครดิตถ้าสมมติว่ากระเป๋าใบเนี้ยราคา 3,500 ยูโรใช่ไหมคุณก็จะได้รับเครดิตคืน 3,500 ยูโรโดยที่คุณสามารถเอาเครดิตอันนี้ไปซื้ออะไรก็ได้ในร้านนะคะอาจจะมีช่วงเวลาประมาณ1ปีสำหรับการใช้เครดิตนี้อะไรแบบนี้นะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นกระเป๋าใบใหม่มาให้คุณก็สามารถทำได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาจะเลือกให้บริการในแบบไหนนั่นเองแต่ที่สำคัญเลยค่ะคุณจะต้องมีใบเสร็จนะคะแล้วก็ยืนยันได้ว่ากระเป๋าเนี่ยออกมาจากที่ไหนอะไรยังไงก่อนหน้านี้ค่ะเวลาที่คุณซื้อกระเป๋ามาจากที่ไหนนะคะคุณจะต้องเวลามีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องกลับไปที่ช็อปเดิมนะเพื่อทำการแก้ไขปัญหาแต่ตอนนี้ค่ะถ้าเป็นแบรนด์อื่นโมสไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ดีออร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแล้วก็คืนในบางกรณีเนี่ยได้ในแบบทั่วโลกแล้ว around the world เช่นถ้าเกิดว่าคุณซื้อฝั่งยุโรปเนี่ยเอาไปเปลี่ยนที่ประเทศจีนก็สามารถทำได้แล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีกฎยิบย่อยว่าการเปลี่ยนเนี่ยค่าเงินจะเป็นของประเทศอะไรนะคะแล้วก็กระเป๋าที่ได้คืนเนี่ยจะออกมาจากช็อปของที่จีนหรือว่าช็อปของที่ประเทศที่คุณซื้อมาอะไรแบบนี้ก็จะมีกฎยิบย่อยค่ะนี้อาจจะต้องไปสอบถาม SA ที่เขาอยู่ในช็อปนะคะก็จะมีความรู้และสามารถตอบคุณได้แต่ว่าถ้าคุณไม่มีใบเสร็จล่ะทำยังไงถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณไม่มีใบเสร็จหรือว่ายืนยันไม่ได้ว่ากระเป๋าใบนี้ออกมาจากช็อปไหนมีรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้ค่ะอาจจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของทางช็อปแล้วนะคะบางที่เนี่ยก็รับนะคะอาจจะส่งไปให้อัตเลเย่นะคะเป็นคนตัดสินใจว่าสามารถทำได้ไหมนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างแรกเลยเขาจะดูว่ากระเป๋ามันมีปัญหาอะไรนะคะซึ่งกระเป๋าบางใบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วสามารถซ่อมได้เนี่ยทางอัตเลเย่เนี่ยเขาก็จะตอบกลับมาว่าซ่อมได้ในราคาประมาณนี้นะคะราคาเท่าไหร่ต้องทำอะไรบ้างเขาจะแจกแจงรายละเอียดมาให้แบบละเอียดเลยค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะในส่วนนี้แต่ว่าในกรณีที่ทำไม่ได้เนี่ยอัตเลเย่เขาก็จะแจ้งมาแล้วก็ส่งกระเป๋ากลับมาค่ะแต่เขาก็จะบอกค่ะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทำไม่ได้เพราะว่าบางใบเนี่ยไม่มีอะไรของรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่สามารถทำให้ได้แต่สำหรับใครที่อยากจะเอากระเป๋าไปแบบส่งตรวจเพื่อเช็คของแท้ปลอมนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่ากระเป๋ามันไม่มีใบเสร็จหรือว่าไม่มีอะไรเนี่ยตอนนี้ทำได้ยากค่ะเพราะว่าทางร้านเนี่ยไม่รับอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รับถ้าเกิดว่าหาที่มาที่ไปของกระเป๋าใบนั้นไม่ได้นะนอกจากว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบเหมือนเป็นวินเทจเนี่ยอาจจะรับในบางกรณีนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยรับกันแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาดูในกรณีที่2กันค่ะในกรณีที่2นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการซื้อของจากร้านมือ2มาการซื้อของจากร้านมือ2มาค่ะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณซื้อกระเป๋าแบบไหนมานะถ้าเป็นกระเป๋าที่มันยังอยู่ในรุ่นปกติที่วางขายอยู่บนช็อปเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะถามหาแบบอย่างแรกเลยค่ะว่ามีใบเสร็จไหมมีชื่อผู้ซื้อไหมซื้อมาจากที่ไหนรายละเอียดอะไรยังไงซื้อมากี่ปีแล้วอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยออกมาจากช็อปจริงๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาเนี่ยมันเป็นของวินเทจใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็จะเอาเข้าไปช็อปค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วช็อปเขาก็จะรับนะแต่ว่าไม่สามารถซ่อมให้ได้อยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่ากระเป๋ามันเป็นของปลอมนะทุกคนแต่ว่าเป็นเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยไม่มีอะไหล่ในส่วนของรุ่นนั้นๆอยู่แล้วนั่นเองค่ะแต่เขาจะแจกแจง
รายละเอียดมาเลยว่าทำไมถึงซ่อมให้ไม่ได้หน่วยอัตลิเย่เนี่ยเขาจะแจ้งให้เรียบร้อยเลยว่าเพราะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ย1เป็นกระเป๋าวินเทจ2รุ่นนี้เนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วบางครั้งเนี่ยกระเป๋าบางใบที่ส่งซ่อมไปใช่ไหมคะแบบไม่สามารถเปิดได้เนี่ยบางใบเนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่แบบวินเทจมากๆนะคะอย่างเช่นโมสเคยได้รับเคสมา1เคสนะก็คือเคสที่เป็นแบบคลัชนะคะตัวคลัชเนี่ยพอส่งซ่อมไปแล้วนะเขาบอกว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยคือกระเป๋าตัวนี้เนี่ยมันเปิดไม่ออกแต่ว่ามันเป็นรุ่นวินเทจนะโมสก็รับเรื่องมานะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางอัตเลียเขาดูอัตเลียก็ส่งเรื่องกลับมาว่าไม่สามารถซ่อมให้ได้แล้วเขาก็ไม่กล้าเปิดกระเป๋าด้วยเพราะว่ามันเป็นรุ่นวินเทจเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเปิดออกมาแล้วเนี่ยทำให้อะไหล่หรือว่าอะไรมีปัญหาเนี่ยก็จะแบบกลายเป็นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถหาของมาทดแทนให้ได้ก็เลยไม่ได้มีการเปิดหรือว่าแตะต้องใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นกระเป๋ามือสองแล้วเป็นในรุ่นของวินเทจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะแบบเอาเข้าช็อปก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเอาเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยทางช็อปเขาก็รับเรื่องไว้ให้นะคะแต่ว่าก็จะมีค่าทำความสะอาดนะส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบ200ยูโรขึ้นไปนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีเหมือนแบบว่าค่าบริการในส่วนต่างๆเนี่ยต่างกันไปอะไรยังไงเท่าไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปดูกันค่ะว่าคุณอาศัยอยู่ที่ประเทศไหนนั่นเองถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โมสด้วยนะคะแล้วก็คลิปต่อๆไปเนี่ยใครที่ไม่อยากพลาดค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะโมสจะเอาข้อมูลดีๆแบบนี้แบบล้วงลึกล้วงลับระดับ SA เนี่ยเอามาฝากให้กับทุกคนอย่างแน่นอนแล้วใครที่อยากดูอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์คำถามของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณอยากดูมาให้โมสได้เลยนะถ้าอันไหนโมสคิดว่าน่าสนใจแล้วก็มันน่าสนุกเนี่ยเดี๋ยวโมสจะเอามาทำเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูแน่นอนเลยค่ะใครที่อยากให้โมสพาเที่ยวนะคะพากินนะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะช่วงนี้เนี่ยโมสมีเวลาแล้วก็สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้นะทุกคนอาจจะแบบว่าตามรีเควสต์ของหลายๆคนได้ด้วยขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รักกันแล้วก็ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะคะทุกๆการติดตามของคุณเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้โมสแบบได้ทำงานทำคลิปแล้วก็ทำประโยชน์เอาความรู้ที่มีเนี่ยมาแชร์ให้กับทุกๆคนนะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับโมสมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะสำหรับการติดตามของทุกๆคนเลยนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดิโอส